การขอพระราชทานอภัยโทษจากบันทึกลับที่จดบันทึกโดยจ่าพระยามหิดลในการเข้าเฝ้ารัชกาลที่7ของพระยาพหลพลพยุหเสนาและหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมซึ่งทั้งสองได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษที่ได้เคยล่วงเกินรัชกาลที่7โปรดพระราชทานอภัยโทษและมีพระราชดำรัสว่าในการที่ทรงเคยพระราชดำริจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นได้ทรงเคยตักเตือนแก่ผู้ที่ทัดทานหลายครั้งว่าอย่าดูถูกคนไทยว่าจะไม่คิดและทำการเช่นนี้ได้พระยาพหลกราบบังคมทูลว่าได้ยินคนพูดดูถูกดังนี้เหมือนกันจึงได้คิดการโดยพลีชีวิตหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมหรือปรีดีพนมยงค์ราว่าจะไปพิจารณาหาทางร่างประกาศถอนความที่เคยได้ปลักปลำต่อรัชกาลที่7และจะขอพระราชทานอภัยให้เป็นที่สมพระเกียรติต่อไปลงนามมหิดลจด